สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้108สตอรี่ได้รวม10ตัวละครสาวสุดแกร่งจากละครและภาพยนตร์สุดโด่งดังทั้งไทยและเทศที่ผู้คนชอบมากที่สุดมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันจะมีดาราซุปตาร์คนไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ 1. นาตาชาโรมานอฟรับบทโดยสการ์เล็ตต์โจแฮนสันสาวนักบู๊จากภาพยนตร์สุดโด่งดังอย่างเรื่องอเวนเจอร์2. มาเลฟิเซนต์รับบทโดยแอนเจลิน่าโจลีสาวนักบู๊ที่ได้มารับบทเป็นนางพญาปีศาจจากภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ 3. อีแย้มแห่งหมู่บ้านหนองนมวัวรับบทโดยคุณรัตก้าวอามรดิษฐ์จากละครเรื่องสุดแค้นแสนรักสี่เบียทริกซ์คิดโดหรือเดอะไบรท์รับบทโดยอูมาเทอร์แมนสาวผมบลอนในชุดสีเหลืองถือดาบซามูไรจากภาพยนตร์เรื่องคิวบิลนางฟ้าซามูไรห้าลิซาเบธซาเลนเดอร์รับบทโดยลูนี่มาลาแม่สาวแฮกเกอร์สุดอัจฉริยะจากภาพยนตร์เรื่อง The Girl with the Dragon Tattoo พยัคฆ์สาวรอยสักมังกรนั่นเองครับหกแคทนิสเอเวอรีนรับบทโดยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์สาวนักบู๊ที่มาพร้อมกับธนูคู่ใจจากภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game เกมล่าเกมเจ็ดมูนินรับบทโดยสาวเจนนี่อัลพาดณป้อมเพชรจากละครเรื่องแรงเงาแปดซาร่าคอนเนอร์รับบทโดยลินดาแฮมิลตันหญิงแกร่งจากภาพยนตร์เรื่อง Terminator9. ไดแอนนาพรินซ์รับบทโดยกันกาดอสหญิงแกร่งที่มาพร้อมกับพลังพิเศษจากภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman10. มัททุสอนรับบทโดยคุณหมิวลลิตาจากละครเรื่องล่านั่นเองครับไม่พลาดข่าวสารในคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ